ครับที่แบบโอ้ผลิตภัณฑ์ดีๆครับร่วมงานวันนี้เป็นไงบ้างครับอย่างที่พี่มดดำบอกครับก็ผู้จัดการไปหาพี่มดดำใช่ไหมแล้วเขาก็ลองให้ผมมาใช้เป็นตัวแบบ7วันสูตรคู่หน้าโสมอะถ้าผมได้ลองใช้แล้วมันก็ดีขึ้นจริงๆอะไรเงี้ยก็เลยได้บอกอีเวนต์นี้แล้วก็มาบอกต่อความดีๆบอกสิ่งดีๆให้ทุกคนดูครับได้พี่ต้องบอกถึงปัญหาหน้าอะไรได้มันหลักๆเลยคือหน้าแห้งอะเขามีตัวที่กูหน้าแห้งด้วยอะไรเงี้ยใช้แล้วมันชุ่มชื้นจริงๆครับผมหลักๆผมมีปัญหาหน้าแห้งมากๆไม่พอรักษาแล้วก็พี่ตอบจบกับเราเลยใช่ใช่ไม่ได้มีหลายสูตรต้องไปดูเอาเพราะว่ามันมีเอาตัวใหม่มาด้วยครับ7วัน10วันอะไรเงี้ยฮะ3วันก็มีแต่ซื้อได้มากได้ง่ายราคาไม่แพงใช่ครับง่ายราคาไม่แพงเลยลองติดต่อทางมาโรบากิฝากหน่อยที่ร่วมผลิตภัณฑ์ดีแบบนี้มาโรบากิครับก็ฝากมาโรบากิด้วยนะครับสำหรับใครที่มีปัญหาผิวหน้าหน้าแห้งอยากหน้าขาวกระจ่างใสอะไรเงี้ยสามารถลองใช้ได้เป็นซิปปิ้งมาใช้ได้ทุกวันของดีต้องบอกนะจะมาแล้วแฟนมีตของค่ายเราใช่ครับผมเห็นถ่ายโพสเตอร์ทีสดขึ้นมันโอ้ว้าวอลังการมากใช่ใช่เป็นแบบทีมเจ้าชายแต่ว่าเขาบอกว่าแต่ในนั้นในแฟนมีจริงเนี่ยไม่อาจจะไม่ใช่เจ้าชายแต่เป็นอย่างอื่นอะไรเงี้ยหักมุมแต่ตอนนี้กำลังให้โคโรกราฟทำอยู่ว่าจะเต้นหรือว่าจะร้องเพลงหรือว่าจะทำอะไรบ้างครับอันนี้ก็เช็คคิวทุกคนในการซ้อมอยู่ครับเพราะว่ามันใกล้แล้วเหลือประมาณ20วันนะมาพิเศษเซอร์ไพรส์อะไรพี่ยุ่นจะมีให้เห็นแต่ว่าที่เราไม่มีอยู่แล้วครับผมแต่บอกไม่ได้พี่ยุ่นก็ห้ามบอกคือใช่ครับบอกไปดูคนใช่แต่ก็คือแบบไอ้นี้คือตอนนี้ขั้นตอนซ้อมหรือคิวของพี่ยุ่นหรือเพื่อนๆแต่ละคนเนี่ยมันรันไปเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเริ่มเช็คคิวทุกคนเพื่อออกซ้อมแล้วใช่แล้วก็ต้องมาดูว่าใครเล่นอะไรเป็นบ้างอยากทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วมา mix กันแล้วให้มันออกมาดีที่สุดได้ทุกอย่างแต่ต้องสลับกันในโมเพราะว่ามี10กว่าคนแล้วก็ต้องให้ทุกคนออกมาโชว์ทั้งหมดอันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกของค่ายเลยยกค่ายของค่ายเลยของค่ายวายเอ็นเลยที่บางแฟนบีทตอนนี้เริ่มตัดตือเริ่มอะไรยังไงร้อนเริ่มตอนนี้ขายบัตรแล้วขายเมื่อวานตอน6 โมงเย็นครับใครยังไม่กดบัตรก็สามารถเข้าไปซื้อได้มีทั้งหมด3 โซนนะครับได้ลองเข้าไปซื้อโซนหน้าก็จะอยู่ใกล้ๆหน่อยจะได้ดูใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยลองซื้อลองไปเข้าไปจองกันดูแต่ก่อนคาดหวังแขกรับเชิญของพี่ยุนจะมีรู้แหละรู้ใช่ไหมคือคอนเฟิร์มแล้วนะคุยแล้วครับไม่น่ามีปัญหาอ๋อได้อยู่แล้วรู้เลยรู้เลยแล้วเขาเพิ่งจัดเองผมเพิ่งไปหาเขาไงดีลีโดแล้วทีนี้คือยังไงเราจะเตรียมความพิเศษหรืออะไรแบบให้แบบแฟนคลับคู่ของเราไหมมีครับแล้วซ้อมอยู่ดีใช่แล้วเดี๋ยวพาเขาไปซ้อมด้วยเพื่อแบบว่าเซอร์ไพรส์แฟนคลับเหมือนที่ผมแบ่งของเขาอะไรอย่างเงี้ยงานแสดงอ่ะยุคตอนนี้รายรับได้คือยังไงครับเพิ่มไหมหรือเพิ่มถ่ายค่าพิเศษหรืออะไรยังนะยังเลยยังตอนนี้ยังลุยแฟนมีตอยู่ครับแล้วก็ทำเรื่องใหม่อยู่อะไรนะจะเป็นของฮิมฮะตอนนี้กำลังยุ่งเรื่องหนังอยู่ใช่แล้วมันต้องเลทไปไหมก่อนหน้านั้นเหมือนว่า3เดือนจะได้ดูกันต้องถามค่ายฮะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันก็คือยังไม่ได้เปิดหรือถ่ายทำอะไรเลยใช่ต้องถามเขาดูอาจจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วถามเขาดูเรื่องก่อนเนี่ยถามเขาเหมือนว่าเราแบบว่าพูดสถานะกับพี่ต้นอะไรมากขึ้นแต่ว่าคนก็แบบว่าแฮปปี้ชื่นชมแบบพวกเราแบบเราเป็นที่น่ารักอะไรอย่างนี้รู้สึกยังไงบ้างเนี่ยขอบคุณมากครับที่ติดตามความสัมพันธ์ของผมก็ยังเจอกันอยู่เรื่อยๆฮะยังง้างไปเรื่อยๆไปตีแบบไปเดินเล่นอะไรเหมือนเดิมละไม่ต้องห่วงครับยังอยู่กันเหมือนเดิมก็คือเสิร์ฟโมเมนต์แบบที่แบบกลับมาเจอกันบ่อยๆใช่ครับล่าสุดก็เจอกันเนาะเดี๋ยวว่าเจอเดี๋ยวก็นัดไปตีแบบกันอีกครับพี่ตีกันทุกอาทิตย์ตีกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยฮะตลอดตีกันตลอดอยู่แล้วครับยังไงหลังๆเหมือนที่ต้นเขาก็รู้แบบมุมแกล้งเราถ่ายเราแอบไม่แท็กด้วยไม่แท็กนะไม่แท็กเพิ่งไปทำงานด้วยกันมาไงครับผมก็ง่วงเลยเป็นงานเช้าไงครับก็แกล้งประมาณนั้นประมาณนั้นอันนี้ก็ตามนะไม่สถานะที่เรารู้กันอยู่แล้วเหมือนล่าสุดพี่ปอก็ถามว่าใจยังไงเป็นถึงได้พี่ต้องมาเป็นแฟนมาอายุปอ3เราแต่เราก็ตอบแบบเป็นพี่น้องเป็นอะไรอย่างนี้ตามนั้นเลยตามนั้นเลยชัดเจนเลยครับตามนั้นเลยมีอะไรไหมคะทำงานแบบทันนี้ปีใหม่ปีใหม่ยังไงมีงานแล้วไม่น่าได้พัก
อะไรนะครับไม่แน่ใจน่าจะเป็นงานครับที่มีเย็นแล้วแต่ยังไม่ทราบว่าที่ไหนกันเขากำลังคุยอยู่นะครับแสดงว่าที่ไหนมีก็มาเขาดาวกันได้ใช่ครับมาเขาดาวด้วยกันได้ครับผมแต่ว่าน่าจะคนเยอะอยู่แล้วแหละทุกปีอะไรอย่างเงี้ยก็มาเขาดาวด้วยกันจะได้ไม่เหงาแล้วหลังจากที่มาเขาเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้อาจจะไปญี่ปุ่นทำงานแล้วไปพักผ่อนด้วยยังไม่เคยไปเอ้ยไม่ใช่ญี่ปุ่นเกาหลีอ๋อเกาหลีนั่นแหละยังไม่เคยไปเกาหลีเลยแล้วจะไปพักผ่อนแล้วก็ไปทำงานด้วยกี่วันอะไรเงี้ยมันสามสี่วันนี่แหละครับที่เยอะมากกำลังหนาวใช่กำลังหนาวสิ้นปีนี้กำลังหนาวเลยไม่ได้ไปต่างประเทศมาสามสี่ปีแล้วตั้งแต่ที่ปิดใช่ใช่ใช่ยังไม่ได้ไปเลยอ่ะไปไปพอดเนาะปีใหม่ปีต้นไปพอดก็ปีใหม่นะครับปีหนึ่งเย็นลงหน้าเลยนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็เริ่มปีใหม่ก็ใช้ชีวิตใหม่นะครับอะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งไว้ปีนี้นะให้มีความสุขกับชีวิตในวันปีหน้าครับ